สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Map Skyblock Beyond กันอีกแล้วค่ะโอเคเรามาเริ่มกันต่อเลยเป้าหมายในการโฟกัสวันนี้ค่ะก็คือเป็นเควสสายฟาร์มมิ่งนั่นเองวิธีที่จะทำให้หญ้าค่ะสามารถลามได้ตลอดเวลาแล้วแกะมันไม่กินหญ้าก็คือง่ายมากค่ะเนี่ยยกพื้นหญ้าสูง1บล็อกเนาะแล้วก็วางหญ้าค่ะแค่นี้หญ้าก็สามารถลามจากข้างบนลงมาล่างได้โดยที่หญ้าบล็อกข้างบนนี้ค่ะก็จะไม่ถูกเจ้าแกะกินนั่นเองมันใจได้เนาะและนี่ค่ะเราก็วางเป็นส่วนเสริมเพื่อให้หญ้าลามได้เร็วขึ้นการเกษตรกรรมของเราค่ะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ม็อบฟาร์มค่ะเรารู้สึกว่ามันเกิดเยอะผิดปกติมันอาจจะมีการคัสตอมเรื่องนี้ด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะพวกม็อบฟาร์มมอนสเตอร์ฟาร์มมันไม่น่าจะเกิดเยอะขนาดนี้อ่ะอันนี้คือแบบมาเรื่อยๆนี่ค่ะเห็นไหมดูสิหือก็แบบมาตลอดเวลาแพลตฟอร์ม2ชั้นแต่มาเยอะมากมากนี่ค่ะดูเลยโอ้โหเนี่ยก็แบบไม่หมดไม่สิ้นค่ะเราตัดต้นไม้ค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหม่มันโตผิดรูปผิดร่างบังบ้านเราเลยเนี่ยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรมาในสกายบล็อก Beyond Farming Aid นี่ค่ะมันมีเควสนะซึ่งส่วนหนึ่งค่ะเราก็ทำไปละแล้วทีนี้ก็เหลือเป็นเควสพวกไข่สปอนของสัตว์เนาะโอเคคิดว่าน่าจะทำเท่าที่ทำได้ค่ะน่าจะจัดเตรียมข้าวของเรียบร้อยแล้วค่ะไปเริ่มคราฟกันเลยดีกว่า Minecraft แบบนี้ค่ะเน้นที่การคราฟเป็นหลักเลยเนาะโอเคอย่างแรกค่ะคราฟไดมอนด์ก่อนจัดไปแล้วก็คราฟไข่ค่ะตีฟองน่าจะไม่พอนะต้องมีไข่มากกว่านี้ค่ะฉะนั้นคราฟดินกันก่อนเลยโอเคแล้วก็คราฟไข่เพิ่ม15ฟองเลยค่ะเริ่มไข่สปอนของสัตว์ไข่สปอนของแกะเรามีแล้วนี่เลยไข่สปอนของหมูค่ะเอามา2ฟองค่ะจะได้เป็นคู่แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เอาหินค่ะไปเปลี่ยนให้เป็นกราเวลแบบนี้โอเคแล้วจากนั้นเราก็คราฟเป็นคอร์ดเดิร์ทค่ะจัดมาจำนวนหนึ่งหรือว่าดินสกปรกนั่นเองทีนี้ก็ครับไข่สปอนของไก่พอไก่2ตัวอ่ะได้แล้วเอากระดูกค่ะไปย่อยเปลี่ยนให้เป็นบูนมิลจำนวนหนึ่งจากนั้นครับสีค่ะในที่นี้เราต้องการสีน้ำตาลเอ๊ะสีน้ำตาลน่าจะอยู่ในส่วนตรงนี้โหนี่ค่ะเห็นไหมมันมีทุกสีเลยอ่ะสีน้ำตาลไม่เอาเยอะค่ะจากนั้นค่ะก็ครับไข่สปอนที่ต้องใช้สีน้ำตาลก็คือไข่สปอนของวัวนั่นเองสองอันนี่เราก็ได้ไข่สปอนของสัตว์3ชนิดค่ะครบแล้วเควสคอมพลีทโอ้เนี่ยส่วนใหญ่เควสไข่สปอนค่ะเราจะได้ดินมาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นรางวัลค่ะส่วนแกะไม่ต้องพูดถึงค่ะเขาร้องมางมเสียงเอ้ยเสียงแซ่ขนาดนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องหาไข่สปอนมาเพิ่มหรอกโอ้ถามว่ามาจากไหนเดาว่ามาจากข้างบนค่ะเพราะว่าต้นจังเกิลน่ะมันจะมีโซนที่มันแบบไม่มีใบไม้เนาะซึ่งพวกมอนสเตอร์สามารถเกิดได้อ่ะเอาให้สัตว์ค่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเราไม่แน่ใจค่ะว่าสัตว์ชนิดอื่นเราจะใช้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่หลักๆน่าจะใช้วัวเนาะแน่นอนของมันต้องมีค่ะเอาให้แบบเท่าๆกันเลยค่ะจึ๊บตรงนี้แล้วก็วางประตูแล้วก็วางแบบนี้ตามด้วยประตูไก่ลงไปเลย2ตัวหมูก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตามด้วยวัวโอเคให้อาหารสัตว์กันดีกว่าอุ๊ยนี่กินข้าวไปเลยค่ะเต็มที่ให้จากด้านนอกกรงนี่แหละแกะเรามีเยอะแล้วไม่ต้องขยายพันธุ์อะไรเท่าไหร่หรอกนั่นแหละ2ตัวพี่จะวิ่งกันเราก็จะได้เป็นลูกไก่น้อยใช่ไหมนั่นไงคะเกิดมาแล้วหมูกินแครอทอ่ะไม่ถึงโอเคฟิชเชอริงก็จะได้เจ้าลูกหมูน้อยค่ะวัวกินข้าวจัดไปโอเคก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเรามีทรัพยากรเยอะเราสปอนสัตว์มาหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าก็คือจะได้แบบขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเนาะตรงนี้วางกล่องแล้วกันค่ะแล้วก็เก็บพวกอาหารสัตว์ไว้แล้วก็แครอทด้วยแครอทค่ะเราคิดว่าเราคงไม่ปลูกแบบจริงจังนะเราใช้วิธีการปั๊มเอาค่ะเนี่ยปั๊มอย่างนี้เอาให้ได้แครอทให้เป็นอาหารสัตว์เพราะมันน่าจะไวกว่าตอนนี้เรามีบนมิวค่อนข้างที่จะเหลือเฟือค่ะจากบัฟฟาร์มของเรา
ปั๊มอย่างเงี้ยมันดีตรงที่แบบมันได้เร็วค่ะโดยที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเยอะแต่ถ้าเป็นข้าวค่ะเราต้องปลูกนะเพราะว่าซีดเนี่ยใช้เยอะมากๆทำเควสการเกษตรไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเควสของเราค่ะก็เหลือมันฝรั่งเหลือแคคตัสใช่ไหมแล้วก็เหลือไข่สปอนของวิลเลจเจอร์ค่ะไข่สปอนของวิลเลจเจอร์ทำคนทานยาค่ะเพราะว่าเราต้องไปแบบในเนเธอร์ก่อนนั่นเองเราต้องการเนเธอร์ควอตค่ะซึ่งเนเธอร์ควอตเนี่ยมันหาไม่ได้จากการคราฟส่วนการเผาไม่แน่ใจว่าจะมีเจ้าเนเธอร์ก็คือเผาบล็อกเนเธอร์ควอตให้เป็นเนเธอร์ควอตนั่นเองก็คือทางเดียวที่ต้องหาตอนนี้ค่ะก็คือการไปนรกนั่นเองส่วนกระบองเพชรค่ะต้องใช้เอเมอรัลหาได้จากวิลเลจเจอร์นั่นหมายความว่าเราต้องมีวิลเลจเจอร์ก่อนเนาะสีเหลืองเลยค่ะ8แล้วกันโอเคดังนั้นครับนี่เราก็จะได้มันฝรั่งค่ะอ่ะจะปั๊มไหมปั๊มค่ะลุยสีโร่ไรนี่เลยถลุงบนวิวไปเลยค่ะมันยังเวิร์คค่ะแล้วก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยมาเรื่อยๆ ยอดเยี่ยมเรามาเช็คเควสกันดีกว่าโอเคเควสหินเรียบร้อยไม่มีอะไรผมมาเพิ่มค่ะเควสยุคไม้เรียบร้อยค่ะเควสยุคดีเอ็นไม่ต้องพูดถึงน่าจะยังทำไม่ได้แล้วก็มีเควสสายฟาร์มค่ะต้องไปเนเธอร์เนาะแล้วต่อไปแอดวานอ้อเหลือตัวหนึ่งค่ะนี่น่าสนใจมากเควสขวดอีกผีนั่นเองน้ำสีฟ้าบล็อกอ๋อแล้วก็ต้องมีแร่โคด้วยค่ะตัวเชื่อมนั่นเองทำให้แบบมันเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะมันก็อาจจะเมคเซนส์นะให้แบบลาพิสสามารถก่อรูปเป็นลาพิสได้ค่ะจากลาพิสเหลวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้มา8แล้วนี่ไงขวดอีกพีค่ะเอาโอ้โห64ขวดเดียวโอ้โหบูดมาเลยค่ะนี่มันดีมากเราว่าจะแวะไปร้านค้านิดหนึ่งค่ะแล้วเราก็จำได้ว่ามันมีของที่เราต้องใช้เนาะโอเคขอแซปลิงต้นไม้มาให้หมดเลยเพิ่มความเร็วในการเจริญเติบโตของพืชมาเลยเรนดอมดิสปีด4แล้วใช่ไหมต่อไปขอให้เราไปทางนี้ติดจังเกิลแซปลิงนี่แหละเราไม่อยากปลูกเพื่อเก็บค่ะเราก็เลยใช้วิธีการคราฟเอาจัดไปรอเถอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหมดปึ๊บนี่เรนดอมทิกสปีดค่ะตอนนี้เพิ่มเป็น5แล้ว 166% โอเคตรงนี้1ทางน้ำจัดไปโอ้ยเจ็บๆๆๆๆๆอุ้ยเกือบบล็อกทับค่ะอันตราย 233% เฮ้ยมันเพิ่มเยอะ16แครอทโอ้โหเรามีตั้ง64ค่ะจัดไปนี่เรนดอมทิกสปีด10เนี่ยมันเพิ่มแบบจะเยอะแค่ไหนคะอู้เฮ้ยมันเพิ่มเร็วสุดๆจาก100ค่ะเพิ่มเป็น200จากนั้นเพิ่มเป็น300โอ้โหเพิ่มทีละ100เลยสุดยอดมาก2เหล็กอุ้ยชิวๆค่ะโอเคเราไม่ให้ตายโดนทับเราหลอกบอกเลยไม่มีทาง400ค่ะแล้วก็3ทองอุ้ยนี่ไงอ่ะโอเค 500% แล้ว2ไดมอนด์2ไดมอนด์แล้วก็2เอเมอรัลด์ไดมอนด์เราทำได้ค่ะไดมอนด์เรามีกลับไปยังเกาะของเราเลยเราขับได้แน่นอนนี่เลยเอ้าผิดห้องผิดห้องนี่ไดมอนด์จ๋ามันแล้ว2ไดมอนด์ใส่เข้าไปซะโอ้โหมาดูกันนะคะตอนนี้จาก100 200 300 400 500ค่ะตอนนี้เพิ่มเป็น700มันโดดขึ้นไปเลยนะคือมันแบบไม่600อ่ะโดดขึ้นไป 700% เรนดอมซิกสปีดค่ะถือว่าความเร็วในการเจริญเติบโตของพืชของเราเนี่ยอยู่ที่22อ่ะ 733% สุดยอดมากอยากรู้ว่าเท่า9สิ่งนี้มันจะแบบมันจะเร็วขึ้นแค่ไหนอ่ะเอออยากรู้จังงานนี้มันต้องทดสอบเงียบเงียบฉี่เงียบมากอะแปลว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นสิอ๋อคือแบบถ้ามันแบบปลูกปุ๊บโตปั๊บอะไรอย่างงี้ที่ว่าเราคงแบบไม่ต้องหาใครสปอนของดาก้อนอะไรอย่างงี้อะมาเพิ่มความเร็วหรอกเพิ่มขึ้นเป็น 700% เลยค่ะมันก็ไม่ได้เร็วเท่าที่ควรนะเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความต่างเลยค่ะไม่ได้เร็วเท่าที่คิดค่ะตอนแรกนึกว่ามันจะเร็วแบบปุ๊บปลูกปุ๊บโตปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเออ
แต่อาจจะเป็นไปได้ค่ะถ้าเราแบบใส่ไข่สปอนลงไปใช่ไหมในอนาคตเอ้ยอาจจะเป็นไปได้ในห้องนี้ค่ะมันคือส่วนของแอคเซสซอรี่เนาะหรือว่าเครื่องประดับที่มือซ้ายของเราค่ะก็คือเนี่ยมือซ้ายแบบนี้ค่ะเนี่ยนั่นเองก็คือเราคิดว่าไม่ได้อยากได้อะไรแอคเซสซอรี่เท่าไหร่นะคะจากที่ดูแล้วบางตัวค่ะเพิ่มแม็กเลือดบางตัวเพิ่มแบบน็อกแบ็กรีสแตนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันยังไม่จำเป็นค่ะยกเว้นว่าเราจะเจอพวกมอนเตอร์ที่มันโหดๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าพวกนี้อะแอคเซสซอรี่อะมันถึงจะจำเป็นนั่นเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงความสำคัญของมันเท่าไหร่แอคเซสซอรี่ไม่สนความเร็วในการเติบโตของพืชสำคัญมากแล้วก็พวกยาค่ะที่จะคงอยู่แบบถาวรเราจะมียาไม่ได้ถ้าเราไม่มีนี่ค่ะเนเธอร์สตาร์เพราะว่าจากที่เช็คดูยาทุกตัวค่ะใช้เนเธอร์สตาร์เป็นส่วนผสมนั่นเองเราตัดสินใจค่ะว่าเราจะไปเนเธอร์กันเถอะจะได้รู้ค่ะว่ามันมีอะไรเนาะอาจจะเป็นเนเธอร์ปกติแต่อาจจะถูกเปลี่ยนก็ได้จะไปเนเธอร์ค่ะง่ายมากแค่มีชาโคกับถังน้ำค่ะก็ไปได้แล้วโอเคครับเลยทางลาวาค่ะ10ถังจัดมาเรียบร้อยแล้วก็วางลงไปโอ้นี่ไงค่ะปินได้มาแล้วครับไปเช็คเรียบร้อยค่ะนี่ได้มาขนาดนี้แล้วก็ทีละบล็อกค่ะวางไปน้ำไหลไม่เป็นไรบล็อกที่1เรียบร้อยวางบล็อกค่ะแล้วก็ราดน้ำไปเลยประตู2คูณ3นี่เลยหนึ่งลาวาวางน้ำลงไปจากนั้นสองลาวาวางน้ำค่ะแล้วก็สามลาวาวางน้ำนี่เรียบร้อยง่ายมากๆค่ะเหมือนกับขั้นนู้นเลยวางลาวาแล้วก็เติมน้ำนั่นเลยค่ะลาวาแล้วก็เติมน้ำมันไม่อยู่แค่นี้เลยค่ะง่ายมากๆนี่ที่จะเป็นในโซนของคานด้านบนนั่นเองวางสองถังได้ไหมอ่ะแล้วก็ราดน้ำทีเดียวค่ะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างงี้ประตูไปสู่เนเธอร์แล้วก็ขุดออกเลยจุดฟินแอนด์สติลค่ะโอ้จุดได้โอ้ปูแค่เข้ามากมวินเอ็ดวานวิน4ตัวรวดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ Minecraft Map เนี่ยจะไม่ค่อยคัสตอมในเนเธอร์เพราะว่ามันจะคัสตอมยากนิดนึงเพราะว่ามันแบบไม่รู้จะทำอะไรดีก็ปล่อยมันไว้อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองอุ้ยลาวาในเนเธอร์ไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วอุ้ยน่ากลัวตรงนู้นค่ะนี่ไงเนเธอร์ควอทที่เราต้องการมันอยู่สูงมากมันมีทางไปทางอื่นไหมเนี่ยกลับมาเตรียมของแล้วอาหารพร้อมบล็อกพร้อมที่ต่อตัวพร้อมอยากไปกันเถอะเรารู้สึกว่าพื้นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคือมันแบบเป็นบ่ออย่างเงี้ยมันทำให้เราไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันจะเป็นลานกว้างที่มันจะมีเจ้าเนเธอร์ควอทเยอะๆพยายามมองหาอยู่ค่ะที่จะแบบออกไปลานกว้างเนาะโอเค50แต่ว่าอยู่สูงแล้วนะเนี่ยต้องหาทางออกให้เจอนะเนี่ยลองเสียงขุดไปเรื่อยๆดูค่ะเผื่อจะเจอลานกว้างเนาะคือถ้าเราได้ยินเสียงแก๊สเราน่าจะเดาได้นะเพราะว่าแก๊สมันจะต้องอยู่ในที่ที่มีโพรงมีเสียงซอมบี้พิกแมนเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างเพียงพอที่ซอมบี้พิกแมนเกิดได้อะขอเสียงหน่อยตรงนี้ลองขุดดูค่ะไปตามเสียงเสียงตามสายนะดูสินายอยู่ไหนโผล่หน้ามาในที่สุดค่ะก็เจอแล้วนี่แหละที่เราหาก็คือลานกว้างแบบนี้นั่นเองวู้เป็นแบบลาวาไหลย้อยเลยลานกว้างแบบนี้ค่ะจะหาเนเธอร์คอร์ดง่ายเพราะว่านู้นไงก็เนเธอร์คอร์ดค่ะแล้วนู้นในกองไฟก็เนเธอร์คอร์ดต้องนู้นก็เนเธอร์คอร์ดค่ะด้านบนด้วยอุ้ยเดี๋ยวแหละเยอะเลยค่ะ
ปักฮอตเล็กน้อยค่ะบอกตำแหน่งว่าตรงนู้นนะคือทางกลับเราค่ะทีนี้ก็จัดการนี่เลยขุดเลยค่ะไม่มีฟอร์จูนนี่เอฟเฟกต์การขุดเนี่ยในเทอร์ควอตได้1บล็อก1ชิ้นเองเหรอน้อยมากถ้ามีฟอร์จูนค่ะเวลาที่เราเจอในเทอร์ควอต1กองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราขุดได้แบบเกือบ60อันเลยแหละเวลาเอฟเฟกต์มันทำงานค่ะโอเค50แล้วหุยเยอะเยอะมันดูทางกลับเราค่ะเรามาไกลมากนะไม่ใช่แบบน้อยๆค่ะแต่ก็คือไม่ไกลเกินไปเท่าไหร่หรอกประมาณน่าจะ50บล็อกอยู่ที่ประมาณนั้นค่ะนี้เรากำลังวิ่งกลับถือว่าเป็นการเจเนเรตประตูเนเธอร์ที่ไม่ดีค่ะเพราะมันไม่เจอลานกว้างไงใช่ไหมถ้าเจเนเรตมาปุ๊บเจอลานกว้างอะไรอย่างเงี้ยทรัพยากรเหลือเฟือเหลือล้นเรากลับมาแล้วยังไงโลกนี้ค่ะก็น่าอยู่กับโลกเนเธอร์แน่นอนเสียงแกะที่อยู่ฝั่งนู้นค่ะมันร้องระงมมากเรามาอยู่ตรงนี้กันดีกว่าเงียบสบายหูดีมาเลยอย่างแรกคราฟตินค่ะโอเคจากนั้นอุ้ยเยอะไปเอา2เมลอนค่ะแล้วก็2มันคืออะไรนะแบมบูมันออกไม้อ๋อไม้ไผ่อยู่ดีๆก็สับสนชื่อขึ้นมาแล้วก็สาหร่ายอุ้ยของดีค่ะของอร่อยเอาไปย่างแล้วกินได้แบบดีมากๆนี่ไงแล้วก็ฟักทองค่ะ2ฟักทองเลยปึ๊บพุ่งตีเควสรวดค่ะวันนี้มาแบบยาวๆรัวๆแล้วก็นี่สวีทเบอร์รี่ค่ะได้แล้วหุยชอบนะอักษรสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบนั่นมาค่ะสีแดงแรงฤทธิ์อะไรอย่างงี้เก็บไปปั๊มเบอร์รี่ง่ายค่ะปั๊มมือเดียวได้เร่งการเจริญเติบโตได้ด้วยโบนมิลนั่นเองพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตขั้น3อะไรอย่างงี้ค่ะแตงหน่อออกผลสุดเต็มที่แล้วเขาก็จะเด้งออกมาทีนี้เราก็สามารถคราฟไก่สปอนวิลเลจเจอได้อ่ะโอเคเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ Minecraft เวอร์ชันอะไรนี่เรากำลังเล่นอยู่เป็น Minecraft เวอร์ชัน 1.14.4 ถ้าทำฟาร์มก็จำเป็นที่จะต้องมีบล็อกงานของวิลเลจเจอร์ใช่ไหมให้มันขยายพันแบบฟิชเชอริงกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีวิลเลจเจอร์หลายตัวมันจำเป็นที่จะต้องทำถึงขั้นนั้นไหมคะเรากำลังคิดอยู่น่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องขยายพันธุ์เพิ่มเยอะค่ะเพราะถ้าจะให้เดาใช่ไหมคือแบบในเวอร์ชัน 1.4 เนี่ยมันมีบล็อกงานแล้ววิลเลจเจอร์สามารถเปลี่ยนอาชีพตามบล็อกงานได้ถ้าเราต้องการวิลเลจเจอร์ที่เอามาแลกเอเมอรัลด์ใช่ไหมคะตายฟาร์มเมอร์ก็เวิร์กที่สุดเราก็น่าจะทำได้แบบง่ายๆแล้วก็ตั้งในตำแหน่งที่วิลเลจเจอร์เข้าถึงตรงนี้แล้วกันโอเควางไว้ไปกั้น2ชั้นดีกว่าให้สปอนวิลเลจเจอร์สปอนไปเลยค่ะนี่หน้าตาวิลเลจเจอร์เหมือนเดิมอ๋อนี่ไงสวยขึ้นแล้วค่ะเห็นปะเปลี่ยนอาชีพทันทีเมื่ออยู่ใกล้คอมโพเตอร์ค่ะทีนี้เห็นบ้างเราได้เป็นสายฟาร์มเมอร์แล้วเราสามารถเทรดเอเมอรัลด์ได้เอ๊ะเรามีสีเอเมอรัลด์แล้วค่ะมันคืออะไรมันคือน่าจะเป็นรางวัลค่ะที่เราสำเร็จเควสเจ้าวิลเลจเจอร์นี้นั่นเองแล้วก็ครับนี่แก๊กตัดกรีนค่ะอย่างน้อยสัก2แล้วกันจากนั้นครับกระบองเพชรค่ะเผื่อไว้นี่ได้กระบองเพชรมาแล้วเอาไปปลูกในที่โล่งๆเพราะว่าหนามกระบองเพชรมันเจ็บแสบเวสสายเกษตรกรรมของเราได้คอมพลีทไป 100% เรียบร้อยแล้วโอ้เปิดเควสใหม่ค่ะเควสเนเธอร์นั่นเองแล้วก็ยุคบียอนเนเธอร์ค่ะมียุคเนเธอร์นะจากนั้นยุคที่ไกลกว่าเนเธอร์อีกอู้กงแก๊สอะไรอย่างงี้วิทเทอร์สเกลตันก็มาเอ๊ะพืชผักเราก็เพิ่งปลูกเองนะคะถือว่าโตไวนะความเร็วในการเจริญเติบโตมันเพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยแบบ 700% มันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมก็ยังไวอยู่นะอุ๊ยเจ็บๆๆนี่คนที่จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปปลูกไกลๆนะเนี่ยโดนทีแต่ละทีนี่ยังเจ็บเลยอะสวัสดีนายซอมบี้พิกแมนถือดาบทองค่ะดาบที่ไก่กาที่สุดในเกม Minecraft มันแย่กว่าหินเหรอหินก็น่าจะดีกว่าค่ะในแง่ของแบบทองเป็นของที่มีแบบมูลค่าพอเอามาทำเป็นดาบนี้แบบมันไร้ค่าสุดๆ
ในขณะที่หินเป็นอะไรที่แบบมูลค่าแบบการแลกเปลี่ยนพื้นฐานไม่มีใช่ไหมแต่พอมาทำเป็นดาบหินค่ะเออมันทำให้เราแบบสามารถเซอร์ไววัลในช่วงแรกได้ไงอุ้ยอุ้ยจังน่ากลัวแต่เรามั่นใจค่ะว่ามอนเตอร์ที่ตกมานี้มันได้ตายก่อนที่มันจะฆ่าเราแน่นอนโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เนาะเราก็ได้เห็นยุคแล้วค่ะว่ามันมียุคที่โผล่เพิ่มเข้ามาทั้ง2ยุคแน่ก็คือยุคเนเธอร์ค่ะแล้วก็บียอนด์เนเธอร์นั่นเองเขาเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆความยากอาจจะค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นทีเล็กๆละน้อยค่ะโอเคแต่สำหรับในตอนนี้ค่ะก็น่าจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.